เล่นไฮโลกันในงานศพนี่ที่บุรีรัมย์คือเจ้าภาพเนี่ยนะเขาก็ไปขอผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาขอเล่นไฮโลในงานศพได้ไหมคืนแรกปฐมฤกษ์แบบนั้นนะคะทีนี้มีคนแอบถ่ายคลิปแล้วส่งตำรวจตำรวจมาถึงก็รวบยกกวนเลยค่ะมีภาพค่ะคลิปนี้ล่ะค่ะเป็นเหตุคือผู้ใหญ่บ้านก็กำลังเล่นไฮโลอยู่กับลูกบ้านในงานศพด้วยคือเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าเอาเล่นได้ไหมอ่ะเล่นกันหน่อยแล้วกันเพราะว่างานศพคืนแรกไม่อยากเศร้าแบบนั้นนะคะทีนี้กลายเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยไปถึงทางตำรวจนะตำรวจก็เลยไปจับผู้ใหญ่บ้านหมู่5คือนายสิริผลพลโพนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านตะครองมาสอบสวนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงๆนั่นแหละแล้วก็เล่นไฮโลกับลูกบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้น3กุมภาพันธ์ปีนี้3กุมภาพันธ์นะคะเป็นงานศพของลูกบ้านคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากให้งานศพมันเหงาก็คือจะไปเล่นพอเป็นพิธีไม่รู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ทีนี้ก็เล่าเท้าความไปว่าย้อนกลับไป15ปีก่อนนะคะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนมีคนจ้องหวังจะล้มให้ออกจากผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ยังเหลืออายุราชการอยู่ที่ผ่านมาก็โดนร้องเรียนหลายเรื่องแต่ว่าพอไปตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติแต่ถึงเวลานี้เจ้าตัวบอกว่าก็ต้องยอมรับผิดละยินดีจะยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำสำเร็จแล้วฟังหน่อยค่ะพอดีไปที่งานศพแล้วเจ้าภาพเขาก็ยกมือไหว้ว่าให้ในส่วนเรื่องของไฮโลใช่ครับลูกผู้ชายพอผมยอมรับครับยอมรับว่าเล่นจริงๆผมก็ขอกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องในโลกโซเชียลที่เห็นณบัดนี้ขอให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินสหกรณ์อะไรนั้นเขาก็มีสมุดของเขา มีบัญชีของเขาเงินเข้ากี่บาทคนจ่ายมาแล้วกี่บาทเงินอยู่ในบัญชีกี่บาทก็เมื่อวานก็ปอใหญ่แกก็ได้ตรวจเรียบร้อยหมดแล้วแกว่าก็ไม่มีอะไรผิดเลยเรื่องเงินผิดแค่เรื่องการพนันอย่างเดียวชายเขาชกมวยก็ต้องถูกแจ้งข้อหาลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนี่ตามต่างจังหวัดนะพี่แปนเนาะงานศพเขาก็เล่นพนันเล่นอะไรอย่างงี้กันนะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันอย่างนี้เวลามีงานศพเนี่ยก็จะมีให้ผู้คนไปอยู่เป็นเพื่อนของเจ้าภาพนะไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยวัน2วันคืน2คืนใช่ไหมแต่ว่าไอ้การอยู่รวมกันสมัยก่อนเนี่ยครับก็นอนหลับนี่แหละนอนอยู่กับศพเนี่ยเป็นญาติเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องมีผู้ที่ไปจ้างเจ้าภาพเพื่อจะไปเล่นการพนันนี่มันเป็นแบบนี้บางคนก็ตะเวนหาว่าบ้านไหนมีงานศพบ้างก็ทำทีไปเป็นเนี่ยเอาเงินไปช่วยเหลือเจ้าภาพแล้วก็เปิดวงไฮโลเปิดเล่นไพ่กันอะไรต่างๆนะจริงๆต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะคะจากทางจังหวัดหรืออะไรก็ว่าไปต้องทำหนังสือให้เขาอนุญาตมาก่อนถึงจะตั้งเล่นพนันอะไรกันในงานแบบนี้ได้ค่ะเล่นเงียบๆอย่าไปเล่นเสียงดังที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะไปดูตู้ไปรษณีย์ตู้หนึ่งเขาเรียกว่าตู้รอล้มตู้รอล้มตู้แดงๆนั่นแหละนะครับที่สลับส่งไปรษณีย์ส่งจดหมายนั่นแหละมันเป็นยังไงถึงบอกว่าตู้รอล้มนี่ไงเห็นไหมดูฐานนะฮะดูฐานมีก้อนอิฐนี่วางไว้ข้างล่างนะนี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขามีการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาทว่าอย่างนั้นนี่นะครับตู้ไปรษณีย์นี้อยู่ที่บริเวณแยกแครายตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่นะครับในสภาพที่รอล้มฮะนี่ไอ้คนเห็นก็แม้เห็นอะไรก็ไม่ได้นะก็ถ่ายมาเป็นข่าวว่าอย่างนั้นทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบดูเขาบอกว่าไอ้ตู้เนี่ยมันไม่ชำรุดหรอกแต่ว่าเขาซ่อมเนี่ยฟุตบาทนะฮะไอ้ตู้เนี่ยเขาก็ไปตั้งไว้อยู่ข้างถนนทั่วไปนั่นแหละไปซ่อมฟุตบาทมันเป็นจังหวะที่เขาทำฟุตบาทเนี่ยนะครับแล้วทำให้ตัวฐานเนี่ยมันล้ำออกมาเขาก็เลยเอาไอ้อิดตัวหนอนเนี่ยนะครับไปรองไว้เนี่ยรองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอยู่บนฟุตบาทว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะล้มนะสุดท้ายท้ายสุดนี่นะฮะทางไปรษณีย์ได้มาเก็บตู้ที่ว่านี้ออกไปแล้วนี่เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาทำฟุตบาทเสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอาตู้ไปรษณีย์ตู้นี้มาตั้งที่เดิมใหม่
นี่นะครับตู้นี้นี่หย่อนจดหมายไปนี่ถึงปลายทางไหมคะถ้าหย่อนไปเฉยๆไม่มีคนมาเก็บก็ไม่ถึงปลายทางคำถามคือยังมีคนมาเก็บอยู่ใช่ไหมคะมีก็มีพนักงานไปรษณีย์เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็จะมาเปิดตู้มาไขตู้เอาจดหมายไปนะครับแต่ว่าสมัยนี้นะครับมันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่จดหมายเนี่ยก็ไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ก็ได้คือข้อความสั้นๆเราก็ส่งแชทกันใช่ไหมเอกสารเนี่ยก็เห็นเขาก็จะมีแบบส่งแบบลงทะเบียนใช่ไหมมีฝากส่งรายเดือนคาริโอก็เลยถามว่าอันนี้ถ้าหย่อนลงไปเนี่ยมันไม่ไปมัลติเวิร์สโลกคู่ขนานใช่ไหมคะมันไปถึงปลายทางใช่ไหมก็มีเขาไปเปิดตู้เนี่ยสองสาวเนี่ยทันโทรเลขไหมโอ้โทรเลขไม่ทันไม่ทันเลยโอ้โหนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยพี่ต้องไปรษณีย์นะไปส่งโทรเลขนะ อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรุ่นโยกเนี่ยไม่ทันแต่ยังเคยได้ยินพี่ไปถามรุ่นเด็กกว่านี้อะไรอะป๋า แล้วว่าเราเพจเจอร์เนี่ยนะเพจเจอร์นี่ก็ถือว่าแบบว่าเป็นยุคหนึ่งแล้วนะคะส่งข้อความโทรเลขยังไม่มีนะทุกวันนี้นะแต่ว่าแต่ก่อนนี่แท็กนะโทรเลขนะตู้เนี่ยคือเขายังใช้กันอยู่ใช้อยู่คือมีบางคนต้องใช้อยู่จดหมายเนี่ยนะครับหย่อนลงไปนะก็มีเขาเรียกช่องหย่อนไปโอ้นึกออกแล้วประภาสียังไงคะจดหมายที่เราได้กันไงซองสีชมพูติดสแตมป์หัวมุมซ้ายเราก็แบบเปิดอ่านมาแล้วก็ผงะกันไปนั่นแหละยังใช้อยู่ถ้าเขาติดสแตมป์มาอย่างนี้นั่นคือเขาหย่อนตู้มาหย่อนตู้ปัญหาคือว่าตอนนี้ไปสแตมป์จะไปซื้อที่ไหนอีกนั่นน่ะสิสแตมป์ก็แปะกันกี่บาทแล้วคะยังไม่รู้กี่บาทนึกเลยไม่ออกแปะทั้งแผงลงไปเลยคุณผู้ชมคะไปที่จุดชมวิวสันเขื่อนลำปาวกันต่อนะคะอยู่ที่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ลมเย็นๆกำลังสบายๆวิวดีๆผมกำลังปลิวถ่ายรูปกำลังสวยแว่นทีเดียวเท่านั้นใจเลยนะอารมณ์ประมาณนี้แหละตกใจเสียงแว่นนี่แหละอารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะลองดูคลิปหน่อยนะคะดูครับนี่ไอ้พวกเด็กเวียนระยำอย่างนี้นะครับเขามาเที่ยวกันดูครับนะครับมาแข่งรถเสียงดังกันครับนี่ดูครับดูมันนะครับนี่เห็นนะฮะเขามาต้องเที่ยวกันดูมันครับดูมันครับดูมันคนถ่ายคลิปนี่ก็มันเหมือนกันดูมันที่ไม่ใช่สนุกอะค่ะมันที่แบบมันอะมันอะพวกนี้เนี่ยแว้นเสียงดังเสียบรรยากาศหมดเลยแล้วดูสิคะจำนวนรถไม่ใช่น้อยๆนะเขาบอกว่าน่าจะมากกว่า20คันนะแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะมากันเป็นกลุ่มทำกันเสียงดังเสียบรรยากาศไปหมดเลยคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปบ่นไปด่าไปเห็นบอกว่าแจ้งความไปแล้วด้วยนะคะเรื่องก็เงียบคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหเขาบอกหมดอารมณ์เลยมาเจอแบบนี้มันรำคาญ อยากฝากไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มเหล่านี้โดยด่วนเลยเดี๋ยวมันเสี่ยงเกิดอันตรายเกิดกับพวกมันเนี่ยที่เขาเรียกดูมันเกิดกับพวกมันก็แย่พอแล้วเดี๋ยวไปเกิดกับคนอื่นอีกมันจะส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นๆด้วยแล้วเดี๋ยวคนไม่มาเที่ยวกันจะทำยังไงถ้าเขารู้ว่ามันมาแล้วมันไม่สนุกมันมาเสียงดังแบบนี้นี่ค่ะมันไม่สนหรอกค่ะมันก็เอามันรู้จักชื่อแล้ว2คนค่ะคนแรกชื่อว่าไอเวนคนที่2ชื่อว่าไอระยำคนถ่ายก็บอกแบบนี้ไงไอเด็กเวนเนี่ยบอกตั้งชื่อให้เลยตั้งชื่อเลยโอ้ค่ะนั่นละค่ะอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะเสียบรรยากาศนะครับไปต่อกันที่ป่าโมกอ่างทองกันหน่อยป้านี่สุดทนเลยฮะเดี๋ยวก่อนจะไปอ่างทองขอไปบ่อไร่ก่อนได้ไหม ขอไปบ่อไร่จังหวัดตราดก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพึ่งแวะไปอ่างทองมาก่อนนะคะโอเคนะคะเครื่องมันแรงอย่างที่ว่าเครื่องมันแรงนะคะวันนี้ทุกคนได้ดูแบบตื่นนี่จะพุ่งใส่อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันทำเอาแตกตื่นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอระเบิดค่ะระเบิดเนี่ยมันโผล่อยู่นะอยู่ใต้ดินแล้วมันดูแล้วมันน่ากลัวค่ะมันจะตุ้มตามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บอกทางทหารไปทหารท่านก็เอายางมาครอบเอาไว้แบบนี้ค่ะผ่านไป6วันแล้วตุ้มตุ้มต่อมต่อมจะเอาไงดีอ่ะจะเก็บไหมหรือจะยังไงนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอลูกต่อไปหรือเปล่าแต่ลูกแรกเอาเก็บไปก่อนแบบนั้นนะคะนี่ในพื้นที่บ้านทับมะกอกตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะทางเจ้าหน้าที่ EOD ทางตำรวจเนี่ยนะมาถึงจุดเกิดเหตุก็เอายางไปครอบเอาไว้ตรงนี้ตรงผิวถนนนะคะตรงที่ทางชาวบ้านเขาแจ้งว่าไปเจอวัตถุระเบิดลักษณะเนี่ยนะมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมแล้วล่ะไม่มีหางก็คาดว่าเป็นลูกระเบิดในสมัยสงครามเขมรแดงเมื่อ50กว่าปีก่อนเนี่ยนะ
ทีนี้เพื่อความไม่ประมาทยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอทำลายต่อไปแต่ทางด้านของสมาชิกอบต.ด่านชุมพลคุณวุฒิพงษ์บางเพชรนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเจอวัตถุระเบิดที่ว่านี้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วนะคะแจ้งไปยังทหารพรานที่อยู่ในพื้นที่ให้ทราบท่านก็เอายางมาปิดเอาไว้มาครอบเอาไว้แค่นั้นแล้วก็ตั้งป้ายเตือนยังไม่ได้มาเก็บเลยจนถึงณบัดนี้ทีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาก็กังวลนะสิคะไม่รู้ว่านอกจากตรงนี้แล้วยังมีจุดอื่นๆอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็อยากจะให้มาตรวจสอบบริเวณโดยรอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ซะเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่อาจจะมีเพราะว่าไม่เป็นชายแดนไงไทยกัมพูชาแถวจะภาคตะวันออกใช่ไหมตะวันตราดใช่ไหมรูปนี้นี่ถ้าสองไม่บอกว่าเป็นลูกระเบิดนี่อย่าคิดว่าเป็นปลาหมักเกลืออยู่อะไรนะเป็นอะไรนะปลาหมักเกลือปลาหมักเกลือนะคะดูแบบเงยหน้ามาดูเมื่อกี้ปลาหมักลูกระเบิดมาค่ะมันซุกอยู่ที่ทรายนะเออใช่ดูไปคล้ายๆเหมือนปลาเผาแบบนั้นนะคะอาหารใหม่แล้วเนี่ยพูดแล้วกินใหม่อีกแล้วหิวแหละ